เลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าถ้าเลี้ยงไก่แล้วมันไม่ดีนะคะไปเลี้ยงตัวนี้ดีไหมคะอะไรหนอนนกค่ะหนอนนกมันเป็นยังไงโอ้โหเลี้ยงเป็นถาดๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นคอนโดมิเนียมหนอนนะคะคุณกำพูโอ้โหคุณพี่ปรีชาคุณลุงแล้วกันนะคะเอาไปเลี้ยงนกอ่ะใช่ใช่นกมันกินค่ะเอาไปขายให้คนที่เขาเลี้ยงนกอีกทีนึงคุณลุงปรีชาเสรีพัฒนานนท์นะคะแกอยู่ที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะนี่แกใช้พื้นที่ว่างๆในสวนปาล์มแค่ครึ่งไร่เองนะคะเลี้ยงหนอนนกมา20ปีแล้วเป็นอาชีพเสริมซึ่งมันง่ายแล้วก็ทำรายได้เสริมได้ดีจริงๆนะคะก็ใช้วิธีการลงทุนแบบนี้นะคะแบ่งเป็นถาดๆถาดละ2กรัมจำนวน 1,400 ถาดวางเป็นคอนโด 7-8 ชั้นเลยค่ะเลี้ยง2เดือนขายได้เลยนะคะก็จะได้หนอนนกสักประมาณถาดละ 4-5 กรัมว่างั้นนะคะเออแล้วก็ขายได้กิโลละ250บาทขายปลีกขีดละ300อ่ะ35บาทสิขายปลีก35ขายเป็นกิโล250แล้วก็เคยมีหนอนมากที่สุดเนี่ยนะคะเป็น100กิโลกรัมต่อวันเลยนะโอ้โหคุณลุงสุดยอดเลยแกก็เลยขายผ่านออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายผ่านโทรศัพท์นะคะใครโทรมาสั่งโอนเงินแกก็จัดการส่งให้ทางไปรษณีย์ได้เลยนะคะตอนนี้คนเลี้ยงนกเลี้ยงปลาแวะมาซื้อเดือนนึงไม่ต่ำกว่า70โลกิโลได้อะนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมได้นี่อันนี้ตัวแก่ของมันนะคะตัวแก่ของหนอนนกแม่พันธุ์เออมันกลายเป็นดำปีดำอย่างนี้เลยค่ะพอได้ตัวแก่มาแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่การเป็นอะไรนะครับดักแด้ใช่ไหมโอ้วิธีการของแกนะคะโอ้เห็นแล้วใครสนใจเฮ้ยยับยับยับน่ากินเหมือนกันน่าแย่งนกกินเนาะไม่ใช่กินเออโหได้สักจานเนาะคุณลุงบอกว่าถ้าอยากได้นะโทรไปเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน่อยนะคะอยากได้แม่พันธุ์อยากลองเลี้ยงเนี่ยโอ้โหน่ายำนะคุณราชินีเนาะมันกินไม่ได้คุณกำพูมันแข็งนะใช่ไหมพี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยมันแข็งๆหน่อยเนาะเปลือกแข็งใช่ไหมโอ้เปลือกนอนไม่ถึงเปลือกนอนใช่ไหมต้องไก่จิกเอาใช่ค่ะครับ